ดื่มน้ำกระท่อมจนเมาแล้วก็หลอนแล้วก็เอามีดไปไล่ฟันเด็กในซอยราชพร้าว87ได้รับบาดเจ็บไป2รายพอจับตัวได้สอบสวนก็ให้การบอกว่ามันมีคนสั่งมีสัญญาณดาวเทียมสั่งในหัวก็เลยต้องทำเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจสน.โชคชัยก็คุมตัวนายธเนศผู้ต้องหาอายุ28ปีที่ก่อเหตุฟันเด็ก2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสในซอยลาดพร้าว87ไปฝากขังที่ศาลอาญาในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะระหว่างคุมตัวออกมาขึ้นรถนายธเนศสีหน้าเรียบเฉยเลยค่ะนิ่งเลยนะนักข่าวพยายามถามธเนศว่าสาเหตุที่ทำเพราะมีอาการหูแว่วยังใช่อยู่หรือเปล่ายังได้ยินเสียงใครสั่งอะไรอยู่หรือไม่ยังได้ยินเสียงดาวเทียมอยู่หรือเปล่าแต่ธเนศไม่ตอบอะไรเลยคุณผู้ชมบอกกับนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวไปพูดที่ศาลทั้งหมดนักข่าวถามต่อว่าแล้วอยากจะขอโทษอะไรครอบครัวของผู้บาดเจ็บอีกหรือไม่ธเนศก็บอกว่าเดี๋ยวไปขอโทษที่ศาลค่ะได้ยินเสียงอยู่ไหมตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่ไหมตอนนี้ที่เราทำเราจะพูดอะไรที่ศาลหรอครับเราทำไปเพราะอะไรนะขออนุญาตให้ป่าขออนุญาตครับขออนุญาตหน่อยลมเนี้ยได้ยินเสียงอยู่ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงใครสั่งอะไรอยู่ในหูไหมมีไหมมีเสียงสัญญาณดาวเทียมอยู่ไหมตอนนี้เราได้ยินอะไรบ้างไหมครับตอนนี้อยากขอโทษอะไรครอบครัวของน้องไหมผมไม่ขอโทษครับขอโทษว่าอะไรอยากพูดว่าอะไรขณะที่พันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับสน.โชคชัยเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยป่วยจิตเวชแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะคนป่วยที่ไหนจะขี่รถจักรยานยนต์ได้แล้วผู้ต้องหาเนี่ยดื่มน้ำกระท่อม4คูณร้อยผสมยาแก้ไอเมาแล้วก็ไปทำร้ายเด็กเป้าหมายทำร้ายเด็กนั้นผู้ต้องหาก็อ้างว่าหูแว่วแล้วก็มีคนสั่งทั้งนี้จากการตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดชนิดอื่นแต่พบว่ามีประวัติเคยครอบครองยาเสพติดมาก่อนโดยพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเพราะมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็คดีมีอัตราโทษสูงนะคะหลังจากนี้จะมีการไปตรวจสอบการขายน้ำกระท่อมในพื้นที่เนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาไปตรวจแล้วแต่มันไม่พบอะค่ะคุณผู้ชมเพราะเรื่องการขายน้ำกระท่อมลักษณะนี้เขาจะรู้กันเฉพาะในกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะให้ฝ่ายสืบสวนไปขยายผลเรื่องนี้ต่อด้วยค่ะก็พูดจาได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาก็พูดว่าเขาหูแว่วหูแว่วมีคนสั่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกสุดท้ายเราก็ต้องดูพฤติกรรมเขานะครับนะครับถ้าคนไม่ปกติจะมาขับมอเตอร์ไซค์หนีได้หรอกถูกไหมหนีซะโอ้โหลูกระนาดไม่หยุดเลยอ่ะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันดูเราพฤติกรรมหลายๆอย่างมาประกอบในสำนวนนะครับเท่าที่เราดูตรวจสอบเบื้องต้นจากกล้องที่เก็บมาได้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับเหมือนเข้าไปทำร้ายเด็กชัดเจนเลยเดือดก็คือไม่ได้มีว่าจะไปหาผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาล็อกเป้าที่เด็กเขาบอกเขาก็นั่นแหละนี่เขาบอกว่าเขาหูแว่วมีคนสั่งให้ทำซึ่งมันก็เราก็สอบไว้แต่ว่ามันไม่มีผลอะไรหรอกครับขณะที่วันนี้นะคะคุณสุปราณีพัทรเจริญแม่ของน้องมาวินพร้อมกับคุณพ่อก็เดินทางมาที่สน.โชคชัยอยากมาดูหน้าผู้ต้องหาแต่ไม่ทันเจอคุณผู้ชมคุณปราณีบอกว่าอยากจะมาถามผู้ต้องหาบอกใครสั่งดาวเทียมดวงไหนที่สั่งทำไมต้องมาทำน้องด้วยแล้วทำไมผู้ต้องหาถึงได้สิทธิ์ไม่ต้องทำแผนทั้งที่คนเป็นแม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยลูกก็นอนเจ็บอยู่แล้วแม่ก็ไม่เชื่อนะคะว่าผู้ต้องหาจะป่วยจิตจริงรวมถึงไม่เชื่อว่าดื่มแค่น้ำกระท่อมด้วยค่ะคือตั้งใจจะมาดูหน้าดูหน้าเฉยๆอยากจะมาถามอะไรเขาอยากจะถามเขาว่าเหตุจูงใจเขาอะคืออะไรยานดวงไหนแล้วทำไมเขาถึงได้ทำก็คืองงกับสิทธิ์ที่ของที่เขาได้อ่ะสิทธิผู้ต้องขังขอไม่ทำแผนแล้วสิทธิของผู้เป็นแม่ที่เห็นลูกจะพังงาบอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะทำไมไม่มีเลยอ่ะทำไมให้สิทธิผู้ต้องขังอะไรเยอะแยะสิทธิคนร้ายมากขนาดนั้นอ่ะแล้วสิทธิเด็กที่บริสุทธิ์จะนอนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมไม่มีให้เขาเลยอ่ะตัวแม่เชื่อไหมว่าเขาแบบสติไม่ดีหรืออะไรเงี้ยบ้าไม่เชื่อค่ะคนบ้าอะไรจะขับรถได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไปไล่ฟันคนนู้นแล้วไปไล่ฟันคนนี้ส่วนอาการล่าสุดของน้องมาวินนะคะคุณแม่บอกว่าหลังจากผ่าตัดเอาเลือดที่คลั่งในสมองออกรอบที่2ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ 80-90% แล้วค่ะเหลือแค่รอย้ายออกจากห้อง ICU แล้วจากการที่ไปเยี่ยมน้องสภาพจิตใจน้องดีมากนะคะแต่แม่ก็เป็นห่วงว่าหลังจากน้องหายดีน้องจะหวาดกลัวกับสถานที่เกิดเหตุครอบครัวอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจต่อไปค่ะไปคุณหมอบอกว่าอาการน้องผ่าตัดรอบ2ก็คืออาการดีขึ้นประมาณ 80-90%
และเดี๋ยวเขาจะทยอยเอาเครื่องช่วยหายใจออกเพื่อให้น้องหายใจเองเพราะเมื่อกี้ไปคุณพ่อเขาก็เรียกเขาเขาก็ชูนิ้วโป้งให้เหมือนว่าเขาสู้แต่เขาก็ทำสัญลักษณ์เหมือนว่าเขาขอกอดคือง้างมือแต่พอดีว่ามือน้องทั้งสองข้างโดนผูกไว้กับเตียงพ่อเขาก็เลยก้มไปกอดเขาก็บอกว่าพ่อเขาบอกไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็หายหมอเขาบอกอาการเขาก็ดีขึ้นตามลำดับเลือดในสมองที่คั่งอยู่ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วตอนนี้ก็คือว่าเหมือนแบบรอเครื่องเอาช่วยหายเครื่องช่วยหายใจออกอย่างเดียวค่ะรอฟื้นตัวใช่ค่ะก็ขอให้น้องเนี่ยหายไวๆนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเรียนหนังสือมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวตามปกติค่ะ